ไอเนี่ยจะไปปล่อยพร่ำเพื่อบ่ได้ถ้ายุคสมัยนี้มันมีเครื่องบินมันไปกระทบต่อการบินนะเกิดเครื่องบินบินมาแล้วหอปล่อยอันกลมลอยกลมไฟขึ้นไปไปโหบใส่ใบพัดมันกลมลอยกลมไฟนั่นเข้าไปติดไปค้างอยู่ในใบพัดมันบินบ่สะดวกเครื่องบินฉุกเฉินตกลงมาคนตายอย่างมันก็จะเป็นบาปเป็นกรรมต่อเฮาแล้วอันตรายหรอกนะฮะแต่ว่าที่แท้จริงแล้วการลอยกลมลอยกลมไฟเนี่ยมันบ่ใช่เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินมันบ่ใช่ม่วนอ๋อน้ำตกออกแล้วยั่วยั่วยั่วมันใช่อย่างนั้นนะแล้วมันบ่ใช่เป็นการลอยเพื่อปลดเคราะห์ปลดน้ำเคราะห์13น้ำ15เคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ยามเคราะห์เมื่อรับเมื่อตื่นเมื่อเกี้ยวเมื่อย่างเมื่อเตียวเมื่อเกี้ยวเมื่อกินโลกแต่มันเป็นการลอยเพื่อไปสักการะบูชาพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์โลกของคนที่เกิดปีม้าปีจอซึ่งเป็นปีเปิ้งนะอันของคนทั้งหลายทั้งปวงแต่ว่าเฮาเกิดปีอื่นเฮาก็จะลอยได้ก็ได้บ่ได้มีปัญหาก็เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันนะฮะแต่ว่ามันก็ต้องมีกรรมลอยหรอกว่าโอ้ข้าพเจ้าขอลอยกรมลอยลอยกรมไปนี้เพื่อไปสักการะบูชาพระพุทธเจ้านะพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ขอให้การลอยนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้านั้นได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตการพุ่นเต้อเนี่ยอันนี้เป็นการลอยที่ถูกหรอกนะใจลอยเพื่อม่วนบ่ใจลอยเพื่อสะเดาะเคราะห์สะเดาะน้ำนะอันนี้คือการลอยกลมไฟลอยกลมลอยนะฮะมันก็มีที่มาที่ไปผสมปนเปกันในส่วนความเชื่อที่มีการแบ่งพระธาตุนะโดยโทนพราหมณ์เอาพระธาตุมาต่ำต่ำต่ำเอาไปแบ่งให้เมืองนั้นเมืองนี้แล้วต่อเก่าลักแมทเอาไว้ใส่ในมวยผมเทวดาก็เอาไปลักเอาไปต่อหนึ่งเอาขึ้นไปไว้ที่บนพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะฮะแล้วก็อู้ถึงเรื่องของการลอยประทีปลอยไม่ใช่ลอยประทีปขออภัยจุดประทีปนะอู้ถึงเรื่องของการจุดประทีปโคมไฟโกมๆนะฮะเพราะมันก็มีโคมจัดงามนะในยุคสมัยนี้คนมีฝีมือขึ้นแล้วก็เทคโนโลยีมันมีนะเป็นโคมเอาอัน ประทีปไปใส่ไว้ในหั่นจุดงามเนี่ยแล้วมันก็สังเกตคนบักเก่าอ่ะเพื่อนก็จุดไปไว้ที่เตาไฟเอาไปไว้ที่น้ำบ่อพ่องเอาไปไว้ที่กำแพงเนี่ยเขาก็บอกหูว่าเพิ่นจุดเนี่ยยังแต่บางคนก็ไข้หัวเพราะป้านั้นละผีบ้าเอาไปไว้ไปเลอะไปเลยแต่ถ้าเอามาเฮียนหูท่านนี้เนี่ยมันก็จะได้ความหูนะว่าที่แท้การจุดประทีปเนี่ยเพื่อเป็นการสักการะบูชาระลึกนึกถึงคุณของพ่อของแม่อันที่หนึ่งเลยระลึกนึกถึงคุณของครูบาอาจารย์นะเป็นวันกตัญญูของลูกด้วยเป็นวันกตัญญูของลูกศิษย์นะอันแรกอันที่สองเป็นการบูชาพระเจ้าห้าพระองค์นะมีพระกะกุสันทะมีพระโกนาคามนะพระกัสสปะพระโคตมะพระศรีอริยเมตตายะพระพุทธเจ้าห้าพระองค์โดยความเป็นมาเป็นไปกันเล่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ฟังรอบหนึ่งแล้วว่ามีกาเพือกสองตัวผัวเมียปกตินกกามันก่อสีดําอันนี้เป็นกาเพือกเป็นกาพิเศษนะฮะนกเพือกนกกาเพือกสองตัวผัวเมียมีลูกมีไข่อยู่ในหางท่านห้าแก่นแจ้งบ่แจ้งเมื่อก่อบินออกไปเสาะหาอาหารแมลงก็ปีกมาอยากอ่ะแต่บังเอิญวันนั้นบินออกไปแล้วเกิดพายุฟ้าฝนคะนองกระจายมีขึ้นเป็นบางแห่งปัดเอาหางมันตกลงไปในน้ําแสดงว่านกกาเผือกสองตัวผัวเมียนั่นแปลงหางใกล้น้ําที่ต้นไม้ใกล้น้ําตกลงไปในน้ําไข่ทั้งห้าแอ่นนั่นก็ลอยลงไปนะฮะแก่นแรกก็ไปติดอยู่ที่ต่อฝั่งแม่ไก่มาคุ้ยเขี่ยมากินน้ํามาหันเข้าใส่ก็กราบไปเลี้ยงอันที่สองแม่พญานาคนะหันเข้าใส่ก็กราบไปเลี้ยงอันที่สามแม่เต่านะไปปะเข้าใส่ก็กราบมาเลี้ยงอันที่สี่แม่งัวหันเข้าใส่ก็กราบมาเลี้ยงอันที่ห้าแม่ราชสีห์แม่สิงโตหันเข้าใส่ก็กราบมาเลี้ยงบกอง นกกาเผือกสองตัวผัวเมียบินปิกมาที่หลังเมื่อพายุสงบลงแล้ว
ก็มาปะฮันตัวเก่ามาปะลูกตัวเก่าด้วยความที่ห่วงใยลูกด้วยความฮักของพ่อแม่ที่มันบ่มีผมานโตยเสาะหากันวุ่นวะวุ่นวายนะฮะอยู่ตั้งใดที่ไหนยังได้บินไปบินมาเสาะหาบะปะด้วยความเสียอกเสียใจด้วยความตรอมใจก็เลยตายด้วยอานิสงส์ที่กาเพือกสองตัวนั้นฟูมฟักนะพระโพธิสัตว์คือสัตว์ที่จะไปเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปบุญแห่งทำเพื่อได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะไปเป็นเทวดาอยู่บนพุทธนะฮะทีนี้นกกาลูกของนกกาห้าแก่นไข่ห้าแก่นนั่นเมื่อถึงเวลาก็เจริญวัยออกมาจากไข่ก็กลายเป็นคนห้าคนก็ตั้งชื่อตามแม่ที่กาบไปเลี้ยงลูกแม่ไก่ ก็ชื่อว่ากะกุสันทะนะลูกแม่พญานาคก็ชื่อว่าโกนาคมณะลูกของแม่เต่าก็ชื่อว่ากัสสปะลูกของแม่งัวก็ชื่อว่าโคตมะลูกของแม่ราชสีชื่อว่าศรีอริยเมตไตรนะวันนี้ทั้งห้าคนเนี่ยก็เป็นพระพุทธเจ้าหมดเลยนะเว้นไว้องค์เดียวที่ยังบ่มาเกิดเตื้อก็คือศรีอริยเมตไตรแล้วเขาก็ผ่านศาสนาของพระพุทธเจ้านะในพัทธะกับนี้นะห้าพระองค์เนี่ยแต่ก่อนนั้นก็มีมานักกว่านี้แถมและในอนาคต ก็จะมีมานักกว่านี้แถมนะฮะแต่ว่าในยุคนี้สมัยนี้มีห้าพระองค์เข้าผ่านศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะมาแล้วเข้าผ่านศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณะมาแล้วเข้าผ่านศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะมาแล้วเข้าผ่านศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะมาแล้ว2566ปีศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะนั้นยืนยาว5,000ปีตอนนี้ผ่านมากึ่งหนึ่งแล้วก็เหลือแห่งปันกว่าปีที่จะมดจะเสี่ยงหรือว่าจะสุดซ้อยศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะทีนี้เมื่อสิ้นสุดศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะศาสนาใหม่ก็เกิดขึ้นพุทธศาสนาใหม่ก็เกิดขึ้นคือพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าศรีอริยเมตไตรทีนี้ ใครที่อยากจะไปเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าศรีอริยเมตไตรต้องไปฟังเทศน์มหาจาติฟังเทศน์มหาจาติให้ครบ13กันอันนับตั้งแต่กันทศพลไปจนถึงกันสุดท้ายกัน13ก็คือนครกัน1คืน2วันช่วงนี้ก็มีการเทศน์กันอย่างเงี้ยคนก็ไปฟังกัน หลายผู้หลายคนด้วยหวังว่าอานิสงส์จากการฟังธรรมเทศน์มหาจาตินั้นจะได้ทําเพื่อตัวเก่านั้นมีอานิสงส์ไปเกิดในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าศรีอริยเมตไตรซึ่งเป็นยุคศรีวิไลอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้เมื่อหนุ่มทั้ง5พระโพธิสัตว์ทั้ง5เติบใหญ่มาแล้วก็บำเพ็ญเพียรสมณธรรมจนจิตได้จนมีพลังจิต มีกำลังของจิตได้หูว่าตัวเก่าไม่ได้อยู่คนเดียวมีปี่มีน้องแถม5คนก็นัดหมายกันมาปะกันเมื่อปะกันแล้วก็นั่งสมาธิพอว่าพ่อแม่ตัวเก่านั้นไปเกิดเป็นอหยังอากาเพือกสองตัวนั้นตายไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะก็เลยทำการปูจาระลึกนึกถึงพ่อแม่โดยการยะประทีปจุดปูจาในประทีปนั้นเมื่อมันดับหมดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นห้อยเหมือนหูบตีนกาอยู่ในประทีปนะบัดเจี้ยต้องซื้อมาพอนะท่านผู้ฟังเนาะซื้อมาจุดพอจุดแล้วก็จะหันเป็นหูบตีนกาสามแง่งอยู่หันนะในประทีปนั้นนี่นะที่เฮาจุดปูจาอันเนี้ยคือที่มาที่ไปของการจุดประทีปนะเพื่อเป็นการปูจาบุญคุณของพ่อของแม่นะบุญคุณของครูบาอาจารย์แล้วก็บุญคุณของพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์แล้วก็บุญคุณของน้ําก็ไปจุดไว้รอบน้ําบ่อก็ได้ก็บุญคุณของเตาไฟเอาไปจุดไว้ในเตาไฟก็ได้แต่ว่าต้องพอนะท่านผู้ฟังไม่ใช่ไปจุดละจุดขว้างนะถ้าเกิดไฟไหม้ขึ้นมาก็จะเป็นอันตรายนะอันนี้ทั้งหมดนี้คือการทอดรหัส การลอยกระทงแบบคุดมาได้ลอยแบบพราหมณ์
บ่ได้ลอยแบบผีบ่ได้ลอยแบบไสยศาสตร์แต่เป็นการลอยกระทงแบบพุทธล้วนๆนะที่เฮาจะได้อานิสงส์ในความเป็นพุทธเพราะอะหยังเพราะเฮาสมาทานถือเอาพระรัตนตรัยคือพระพุทธ คือพระธรรมคือพระสงฆ์เป็นที่เปิ้งเป็นที่ระลึกเฮาบ่ได้เอาบ่ได้ปูชาเอาพระแม่คงคาเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ใดๆมาเป็นที่เปิ้งมาเป็นที่ระลึกของเฮาเพราะฉะนั้นบาดฐานของความเป็นพุทธก็ต้องถือเอาความเป็นพุทธเอาแนวคิดแบบพุทธเนี่ยมาปฏิบัติใช้วันนี้ก็ได้อู้ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังเพื่อเข้าใจในการลอยกระทงแบบพุทธต่อไปนี้เวลาเฮาลอยกระทงในวันที่27ที่จะถึงนี้เฮาก็ต้องลอยแบบพุทธบ่ได้ไปลอยแบบผีแบบพราหมณ์แบบไสยศาสตร์แบบพุทธเต็มเต็มพุทธล้วนๆเนี่ยมันก็จะได้พลาอานิสงส์มากได้พลาอานิสงส์เยอะนะฮะเอาละท่านผู้ฟังตอนนี้ได้เวลาเปิดสายคือท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังโทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาเช็คสัญญาณโทรเข้ามาเพื่อกำลังใจกันโทรเข้ามาถามคำถามได้ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันที่เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งสายแรกเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาสาธุโยมป้อบ้านแม่จองเมืองลีเนาะป้อเนาะเอาอนุโมทนาบุญกับป้อที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนอะป้อเนอะการลอยกระทงการจุดประทีปการปล่อยกลมลอยกลมไฟเนาะเข้าใจดีแล้วเนาะป้อเนาะเอาอนุโมทนาบุญนาวแล้วรักษาสุขภาพเนอะป้อเนอะป้อหนาวอยู่เนี่ยใส่เสื้อหนาวแล้ววันเนี้ย โอ้สาธุสาธุป้ออนุโมทนาบุญเนอะสายแรกโทรเข้ามาจากเมืองลีนะบอกว่าโอ้เข้าใจดีสาระสำคัญที่พระอาจารย์ได้มาอู้มาเอ่ยได้เข้าใจนะโอ้แต่ก่อนบอกก็ได้ยินได้ฟังเฮ้ยแต่พอมาฟังวิทยุแล้วเขาก็ได้ยินได้ฟังกันแหมเรียนเชิญเจริญพรนะพี่น้องเต้ติดตามรับฟังอยู่ใน8จังหวัดภาคเหนือเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนหรือรับฟังทางอินเทอร์เน็ตอยู่ก็เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรพอดีมีสายเข้ามาแหมสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาสาธุแม่คำนวณแจ้ซ้อนเมืองปานอากาศเป็นไงพ่องแม่เย็นสบายดีแล้วก็เจ้าจะมันก่อนเย็นแล้ววันนี้สดไปหน่อยจ้ะบ่ปอเย็นเนาะวันนี้เนาะแต่แม่เหมาะนี่หนาวนะแม่เหมาะนี่เย็นนะแต่ปกติทางเมืองปานเพิ่นก็พอเย็นอยู่อากาศมันดีเนาะอย่างนั้นนะได้ฟังธรรมะวันนี้เป็นในพ่องยมแม่โอ้แต่ดีแล้วอ่ะเสียมาก่อนมาจะต้องเห็นนะมันจะได้หูได้เข้าใจเนาะจะไปเอาละจะได้ปฏิบัติถูกต้องไม่จะไปเอาผมเข้าใส่เอาเล็บเข้าใส่เอาสตางค์เข้าใส่แต่ก่อนก็ได้กินเขาว่านะผมเล็บเข้าใส่ถ้าเราไปลอยเอาลอยเพื่อปูชาพระพุทธเจ้าอย่าเอาไปใส่อย่างมึงโซกโป๊กเนาะอย่างนั้นน่ะแต่สตางค์สัมยงนั่นน่ะนั่นน่ะเอากลายเป็นลอยเคาะลอยน้ำแต่ถ้าเราปฏิบัติตามหลักการนี้เคาะน้ำอย่างมึงก็ตึงมีมันก็เป็นความดีความงามมดอ่ะอย่างนั้นน่ะอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะสาธุเจริญพรสาธุนะแม่คำนวณแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางสายที่สองตะกี้สายแรกเป็นเมืองลีละปูนสายที่สองเป็นลำปาง
เชิญเชิญเจริญพรเนาะพี่น้องเนาะที่ติดตามรับฟังอยู่เวลาเลยแฮมประมาณ40 นาทีมากหลายแฮมอยู่นะวันนี้นะนะฮะพอดีมีสายเข้ามาแฮมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุเอาสาธุแม่วันนี้ฟังแล้วเข้าใจดีเนาะแม่เนาะเอาอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังแล้วก็อนุโมทนาที่โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนอะแม่เนอะสาธุอนุโมทนาโยมแม่สาธุสาธุเจริญพรสาธุแม่เจริญพรสาธุนะโยมแม่บ้านปงหนอง เวียงป่าเป้าเจียงไฮ้จังหวัดที่สามแล้วนะก็ต้องขออภัยกันนะผู้ฟังนะวันนี้อู้ไปตวยไอไปตวยตัวมาเตะนะแล้วที่หมูกไหลไปตัวต้องเจ็บตลอดนะฮะเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนหนาวนะฮะมันเย็นถ้าร่างกายมันปรับบ่ทันนะก็เลยบ่ค่อยสบายเท่าใดนะฮะพอดีมีสายเข้ามาแหมสายหนึ่งสายที่สี่เนาะครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาสาธุสัญญาณชัดเจนดีเนาะแม่เนาะเริ่มตั้งแต่ตี 5โยมแม่นุโมจำได้โยมแม่จำได้สาธุแม่สาธุเจริญพรนะแม่นิตยาในเวียงลำปางโทรเข้ามาโอ้หลายจังหวัดแล้วนะนี่นะพี่น้องที่ติดตามรับฟังอยู่เนอะพี่น้องเชียงใหม่พี่น้องลำปูนลำปางไปนั่นพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนตลอดจนหนึ่งพี่น้องที่ฟังทางอินเทอร์เน็ตอยู่ในประเทศนี้หรือว่าอยู่ในต่างประเทศเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วขณะนี้โทรเข้ามาเนอะโทรเข้ามาอู้เอ่ยกันให้กำลังใจกันเช็คสัญญาณกันนะฮะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุโยมแม่สัญญาณชัดเจนดีก่อแม่โอ้สาธุนะสัญญาณชัดเจนดีเนาะแม่นอเนื้อหาสาระธรรมะวันนี้เป็นใดพ่องโยมแม่ดีก่อฟังแล้วเข้าใจง่ายก่อเอาอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เมืองลี้เนาะแม่นอสาธุสาธุนะโยมจากเมืองลี้โทรเข้ามาบอกว่าฟังแล้วเข้าใจดีเข้าใจง่ายต้องอนุโมทนาบุญตวยเรียนเชิญเจริญพรเนอะท่านผู้ฟังเนอะวันนี้เวลาเหลือนักนะนะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122วันนี้พูดถึงเรื่องลอยกระทงอย่างเดียวนะชัดเจนไปเลยนะฮะพอดีมีสายเข้ามาแห่งสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุป้าบุญธรรมสัญญาณเป็นได้พ่องป้าวันนี้ตอนนี้ชัดเจนแล้วนะป้าเนาะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญเจ้าป้าหนาวเลยยังเวียงป้าเป้าว่าป้าบ้านปงน้องอ่ะรักษาสุขภาพเนอะป้าเนอะสาธุป้อสาธุเจริญพรสาธุได้กำลังได้กำลังใจจัดหนักป้ออนุโมทนาบุญเนอะป้อเนอะสาธุนะป้อบุญธรรมบ้านปงหนองเวียงป่าเป้าเจียงไฮ้บอกให้กำลังใจพระอาจารย์ดูแลสุขภาพกันเนอะต้นแถมป้อยังเช็คสัญญาณมาตัวแรกๆบอกค่อยชัดเจนหลังๆมาชัดแจ๋วนะต้องอนุโมทนาบุญกับป้อบุญธรรมเนอะวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาสาธุนะอันยมแม่เมืองลีอันสัญญาณเป็นได้พ่องแม่เอาฟังตั้งแต่เจ้าแล้วเนาะแม่เนาะแม่กุศิโยละเอาต้องไปปูจาพระธาตุเจ็ดแก้วจุฬามณีแปงอันแปงกลมร้อยกลมไฟแห่สักอันหนึ่งเนาะแม่เนาะ
เออนั่นน่ะลอยไปเพื่อปูชาพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีปีบจอปีเปิ้งนะอืมตอนนี้หูแล้วเนาะแม่เนาะอืมหูละจะได้ปฏิบัติเออนานะนานะมันก็ลอยไปเลยแต่ต่อไปนี้ลอยถูกต้องแล้วเนาะแม่เนาะอืมสาธุเนาะแม่เนาะได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาสาธุนะอายมแม่บันบวกเมืองลี้ละปูนพอเข้ามาเฮือกำลังใจกันแล้วก็บอกว่าเอายมแม่เกิดปีจอน่ะปีหมาแต่ก่อนก็ไม่ใช่หูว่าการลอยกลมลอยลอยกลมไฟเนี่ยเพื่อไปปูชาพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบัดเดี๋ยวนี้หูแล้วนี่นะต่อไปนี้จะเนี่ยถูกต้องละนี่นะต้องอนุโมทนาบุญกับยมแม่ตัวมีแหมสายหนึ่งโทรเข้ามาเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยมแม่สัญญาณเป็นได้พ้องเข้าใจดีน้อแม่เนาะเข้าใจดีน้อแม่เนาะต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่หายไปจนเมินนะเนี่ยโอ้สาธุนะแต่บอกค่อยได้โทรเข้ามาน้อแม่เนาะอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอร์แม่ละแรกๆเดิมทีเลยนะบอกมีศาลามีอย่างสักอย่างเลยเนาะโยมแม่เนาะอืมมาเดี๋ยวนี้เริ่มอะไรอย่างขึ้นมาพ้องละโยมแม่อืมเออต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่มากรรมมาจุก เข้ามาพูดถึงข้อกังวลในช่วงของการลอยกระทงที่กังวลมากที่สุดก็คือบัดทบหลวงเนี่ยเนาะแต่ละอ่อนจะมือปุดกันกับช่วงเนี้ยจะขาวะกับช่วงเนี้ยจะบุบหูตีตากันนะจะแต้งกันจะฆ่ากันลดแฉลบกันกับช่วงเนี้ยเพราะนั้นอันนึงที่จะต้องรณรงค์คือบ่เฮือเปิ้นกินเหล้านะถ้าทําได้เนี่ยมันจะดีมากผมว่าจะเนี้ยได้บ่ได้ก็ต้องทํานะฮะเพื่อมันทําเพื่อเกิดความดีความงามขึ้นมาพอดีมีสายเข้ามาทําสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรโอ้สาธุลุงคําสัญญาณชัดเจนดีเนาะขาดหายหายไปแล้วตอนหลังนี่ชัดเจนขึ้นนักเนาะปอเนาะครับดีแล้วครับเอาอนุโมทนาบุญบ้านห้วยการหนาวหรือยังยมปอยังครับผมเอายังมาเต้นเนาะลำปางนี่หนาวแล้วนะเดี๋ยวนี้โอ้มันก็อย่าไหลไปพูดละกากับเนี้ยเนาะอนุโมทนาบุญกับลุงคำเนาะสาธุเจริญพรลุงคำสีที่เขื่อนบ้านห้วยการบ้านโฮงหรือปูนเราเข้ามาให้กำลังใจกันแล้วบอกว่าสัญญาณช่วงแรกบอกค่อยชัดเจนแต่บอกกองปรับที่นั่งย้ายใหม่นะผู้ฟังย้ายที่นั่งใหม่เพื่อให้สัญญาณมันชัดเจนกับชัดขึ้นต้องอนุโมทนาบุญกับลุงคําวันนี้มีสายเข้ามาเดิมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ้องเอาสายลุดไปนะโยมเนอะเราเข้ามาใหม่ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ้องเจริญพรไม่ตาจ้าพระจ้าแม่วิญญาณเสมอฟังพระจ้าเอาสาตัวพี่น้องสำเบิงสัญญาณเป็นได้พ้องแม่จ้าฟังมาทุ่งเรดิโอนะเจ้าชัดเจนเจ้าเอาอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่ติดตามรับฟังแล้วบ่ลืมช่วงนี้หน้าหนาวดูแลสุขภาพเนอะแม่เนอะเย็นละหนาวละเนาะมาละสำเบิงคุณสำหนาวลำปางกับหนาวโยโยแม่สำเบิงนี่สำหนาวนักกันเนาะเจ้าสำเบิงนี่แถวบ้านได้จะหนาวนี้ก็ได้เออยังได้ก็รักษาสุขภาพเนอะแม่เนอะสาธุสาธุแม่เจริญพรสาธุแม่อุ้ยอินจากอำเภอสำเมิงจังหวัดเชียงใหม่โทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ตัวเรียนเชิญเจริญพรเนอโยมเนอเหลือเวลาแห่มเช้าเจ็ดนาทีที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรจะเป็นการเจ้า
เอาสาตุอันบ่ต้องอู้ถึงสัญญาณนอกใกล้หันเป็นเจ้าสันแหงของสันขันแหงนะเจ้าแล้วก็ปรับสัญญาณย้ายที่นจั่ง้าใหม่ก็เลยชัดเจเนจ้าขึ้นอนุโมจ้ทานาบุญที่ติดตจา้มารับฟังกันและโทรเข้ามาในรายการนายมเนอจ้าไปจะก่อนพูดแล้วเจ้าแล้วแหงคนนั้นแกแก้วกันนะไม่ได้ห้องบอกว่าคนแดงคนเคยน้องใช่เพราะมันเเจป็้านปีเปิ้ลของแตป่ีได้นั้นฟังปีนี้ตอนนี้ได้ฟังเรื่องของญาตินะเจ้าเอาอนุโมทนาบุญกับคุณโยมจันนักเนอจ้าเจ้าสาธุนะมันก็เป็นประโยชน์นะในธรรมบรรยายอ่ะโยมบ้างก็ว่าสมัยตะก่อนก็ฮู้ว่ากันลอยประทีปไม่ใช่ลอยประทีปลอยโคมโคมไฟโคมลอยเพื่อเป็นการปูชาพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีแล้ววันนี้มาชัดเจนว่ามันสําหรับคนปีจอแต่ปีอื่นก็ลอยได้นะเพราะพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันนะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนเดี๋ยวว่าจะได้พ้องเจริญพรเจ้าท่าจ้าเอาไปสาช่วยธนุ้องนะเจ้าจำได้โยมแม่จำได้บ้านแม่ลิบ้านห้วยทกบ้านฮงละปไปูช่วนยเจ้าเป็นได้พ่องแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะเจ้าถ้าจริงเจ้าโอ้ได้วันนี้เห็นฟังก็ดีนะเจ้าฟังแล้วแบบถ้าจริงดีเนาะเอาสาธุเข้าใจเจ้ดาีเนาะแม่เนาเขะ้าใจง่ายเข้าใจรู้เจ้าเจ้าเจ้าอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนาะจ้าเราไม่ลาสทุากสาธุธุนะเจน้าสาธุแม่ลิบันห้วยทกนะบันโฮงละปูนโทรเข้ามาบอกว่าโอ้วันนี้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งดีเรื่องการลอยกระทงเรื่องของการจุดประทีปโคมไฟเรื่องของการปล่อยโคมลอยโคมไฟชัดเจนสามเรื่องเนี่ยต้องอนุโมทนาบุญด้วยพอดีมีสายเข้ามาทำสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยอำเภออย่างก็ยมแม่อำเภออย่างก็ยมแม่ลำปางนี่เนาะแม่เนาะเอาสาธุสัญญาณชัดเจนเนาะแม่เนาะแต่เจ้ามันบูบีหน่อยเพราะว่าอันสัญญาณบอกค่อยชัดตอนนี้ปรับชัดเจนแล้วแล้ววันนี้เข้าใจเรื่องลอยกระทงชัดเจนเนาะแม่เนาะเอาอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนาะแม่เนาะสาธุยมแม่เหมือนกันเนาะแม่เนาะอนุโมทนาบุญกับยมแม่โดยลำปางในเวียงโทรเข้ามาให้กำลังใจกันโทรเข้ามาเช็คสัญญาณแล้วก็บอกว่าฟังธรรมะวันนี้เข้าใจแจ่มแจ้งดีนะฮะเวลาเหลือนักอยู่นาซาวกว่านาทีท่านผู้ฟังได้หลายสายท่านใดที่ตั้งใจโทรเข้ามาแล้วก็โทรเข้ามาบัดติดโทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายโทรเข้ามาใหม่แล้วท่านใดที่บัดตั้งใจจะโทรเตื้อไอ้นะให้คนอื่นโทรก่อนโทรเข้ามาเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะใดพ่องเจริญพรสาเจ้าพังคุณเจ้าสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยฟังจากที่ไหนตั้งใดเป็นภายจากแต่เบาะนะแกที่ไปทำบุญในวันนั้นนอะเจ้าจำได้แล้วพี่น้องนาแจ้น่าได้ปะได้พบกันแล้วฟังประจำต้องอนุโมทนาบุญกับยมแม่ตัวนู้นคนจับเจ้าแต่เจ้ามันบางทีสัญญาณนะเจ้ามันดังโอ้โอ้บ่ได้อ่ะบอกค่อยชัดเจนเนาะแม่เนาะในตอนสายมาก่อนชับแล้วรอฟังวันศุกร์อันฟังของวิไลเทคนิคกฟผ.แม่เมาะเนอะแม่เนอะแปดโมงเอาสาธุแม่อนุโมทนาบุญกับแม่เนอะสาธุยมแม่อำเภอแม่เมาะบ้านนาแจ้นะตำบลนาซักตำบลจังเหนือเพื่อนติดตามรับฟังประจำแล้วก็มากินมาตาในงานกฐินนาทานที่ผ่านมาโดยนะต้องมาเลี้ยงโฮงการโดยต้องอนุโมทนาบุญเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันก็คิดว่าวันนี้ได้ถอดรหัสการลอยกระทงสามอันสามอย่างท่านผู้ฟังที่เฮาเป็นชาวพุทธอยู่เนี่ย
คิดว่าน่าจะเข้าใจแล้วก็เอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดบุญกุศลที่มันแท้จริงนะฮะเรียนเชิญเจริญพรนอกจากที่มีสายเข้ามาสายหนึ่งแล้วลุดไปต้องขอสุมาอาภัยนะฮะพอดีมีสายเข้ามานี่สายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเรียนเชิญเจริญพรสาธุยอมแม่สัญญาณชัดเจนดีนอหายไปจะอ๋อวันนี้ตันแล้วหายไปจัดเหมือนแต่จำได้เยอะแม่จำได้เออวันนี้ชัดเจนดีเนาะแม่เนาะเรื่องของรอยกระทงเนาะเอาอนุโมทนาบุญกับยมแม่ที่โทรเข้ามาแล้วกับที่ติดตามแล้วฟังเนาะแม่เนาะสาธุยมแม่อนุโมทนาเจริญพรสาธุยอมแม่จากบ้านฟ่อนนะติดตามรับฟังประจําแล้วก็เข้าใจดีมากนะเรื่องของการลอยกระทงเรื่องของการจุดประทีปพรมไฟนะเรื่องของการลอยกลมไฟกลมลอยนะฮะที่จริงกลมไฟก็อันตรายอย่างหนึ่งนะต้องดูต้องพอก็ถ้าเอาอันน้อยๆที่มันสามารถดับบนฟ้าแล้วก็ตกลงมาได้ก็ดีแต่ถ้ามันบ่ามดบ่าเสี้ยงเนี่ยมันใหญ่ล้ำไปเนี่ยมันก็จะไปตกใส่หลังคาสะเดาะเคาะเฮาอะนะถ้าอู้ถึงว่าอู้เล่นเล่นนะว่าสะเดาะเคาะเฮาแต่ไปเพิ่มเคาะคนอื่นมันก็จะเป็นบาปเป็นกรรมวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่ง เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนก็จะว่าจะได้พ่องเจริญพรโอ้สาธุยอมแม่จากอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางสัญญาณเป็นได้พ่องแม่เอาอนุโมทนาบุญกับยอมแม่หนาวแล้วรักษาสุขภาพนะยอมแม่เนอสาธุกาเพื่อกู้เนาะตามตำนานที่เล่ามาเนาะแม่เนาะเอาอนุโมทนาบุญที่มาเพิ่มเติมข้อมูลเนาะแม่เนาะสาธุแม่นะโยมแม่สาธุโยมแม่อนุโมทนาเจริญพรโอ้สาธุโยมแม่อันฟังบอกว่าอันในฟังธรรมที่เป็นเตจก็คือสองตัวเนี่ยถูกไล่ออกจากฝูงแล้วก็ไปขอลูกกับเทวบุตรเทวดาอีกอ่ะได้ก็ได้ลูกมา5 แก่นแล้วก็แปลงหางอยู่ใกล้น้ําแล้วก็ลมปัดไปก็ตามที่เล่านะนี่เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากโยมแม่นะที่เปิ้นฟังธรรมะอานิสงส์ทางปฏิบัตินะอานิสงส์ลอยกระทงนะต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่อําเภอวังเหนือโดยมาเพิ่มเติมข้อมูลให้กันได้ชัดเจนนักขึ้นนะฮะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุแม่จันเรือนสายเวียงตาการสันปะตองเชียงใหม่เป็นได้พ่องแม่สัญญาณวันนี้โอ้ตอนแรกนั่นอย่างกับเพื่อนตื่นตึกตึกตักตักเนาะแม่เนาะเออเดี๋ยวพระครูต่อเดี๋ยวใหม่ถึงดีแล้วเนาะชัดเจนแล้วแล้ววันนี้ฟังเรื่องของการลอยกระทงการจุดประทีปแล้วก็การปล่อยกลมลอยเข้าใจชัดเจนเนาะแม่เนาะแม่นแล้วนี่จะไปตัดผมตัดเล็บเขาใส่อย่างไรเออแม่นมันบาดเจ็บเหตุใจหอยเนาะอย่างนั้นอ่ะมันมีมาตั้งเมื่อใดแล้วมือหูนะแม่เป็นร้อนนะผ่านอย่างที่มาตลอดเปิดบอกเฮียะมาเขากับเฮียะไปเอกาแต่วันนี้เขาเฮียนหูแล้วเขาก็ปั๊บใหม่เนาะแม่เนาะงามๆใส่ของขมอนใส่บูชาเนาะแม่นละอนุโมทนาสาธุเนอะแม่เนอะอนุโมทนาบุญเนอะสาธุแม่จันเรือนใสเวียงตาการสันปะตองเชียงใหม่บอกว่าเวลาเอาลอยกระทงอ่ะจะไปเอาผมเอาเล็บเอาสตังใส่
ก็เอาของหอมนั่นนะดอกไม้ธูปเทียนดอกดีๆใส่ไปที่สําคัญก็คือวัสดุที่ลอยไปนั่นต้องเป็นวัสดุธรรมชาติแล้วไปต้องไปแปลงอันใหญ่ปะท่อเบเล่นใช่นะอันน้อยๆเหมาะพอให้พอดีเนี่ยมันถึงจะเหมาะนะเพราะว่าจะไม่ได้เพิ่มขยะเนื่องกับสิ่งแวดล้อมนะฮะพอดีมีสายเข้ามาเดิมสายหนึ่ง เดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาสาธุยมแม่เจริญพรสัญญาณชัดเจนเนาะแม่เนาะเจนเจ้าพระอาจารย์ขอรหัสออกมาชัดเจนเจ้าแต่ละอย่างแต่ละอันเนาะทั้งปัจจุบันเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญกับยมแม่บ้านกล้วยเนาะแม่เนาะแม่กับแก้วเจ้าแม่กับแก้วบ้านกล้วยนะยะลำปางสัญญาณชัดเจนอนุโมทนาบุญกับยมแม่เนาะหนาวแล้วยมแม่เป็นวัดเป็นไอยนะประเดี๋ยวนี้แม่กับหนาวเออจเยอะพาจ้าลูกเศษใส่หมูใส่สุกุนนะเนอะเจ้าสาธุแม่ยังได้กับรักษาสุขภาพเหมือนกันเนอะแม่เนอะเจ้าได้ทอรหัสออกมาจากจีนแม่ฟังจากจีนกับพาจ้าสาธุแม่อนุโมทนาสาธุได้ฟังกับพาจ้าบรรยายมาเนาะทั้งปัจจุบันเนาะเจ้าสาธุแม่สาธุแม่อนุโมเนอท่านสาธุแม่นะอนุโมทนาบุญกับแม่กับแก้ว บ้านกล้วยอำเภอเมืองลำปางที่ติดตามรับฟังแล้วบอกว่าเข้าใจชัดเจนดีนะถอดรหัสออกมาเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างตั้งแต่ลอยกระทงการจุดประทีปแล้วก็การปล่อยกลมลอยปล่อยกลมไฟเพื่ออะไรทําทําไมถึงทําอันเนี้ย ถ้าเราเข้าใจแล้วไปอู้กันละอ่อนฟังนะละอ่อนมันจะเข้าใจลึกซึ้งนักขึ้นเขาเอาบุญแห่งต่อหนึ่งนะก็คือบุญกับการแสดงธรรมเอาธรรมที่อาตมาภาพอู้วันนี้เอ็ดวันเนี้ยไปบอกลูกบอกหลานว่าอย่างอีเนอร์อย่างนั้นเนอร์อย่างนั้นอย่างนั้นเขาจะได้เข้าใจนะคือแต่ที่ผ่านมานี่มันบอกหูเรื่องลูกเขาถามเขาก็บอกหู นะฮะวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาสาธุยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะเอาได้แม่ได้นะเดี๋ยวไปปะกันวันที่25งานกฐินวัดบรรพตสถิตจึงได้เจอเปิ้นนะสาธุได้แม่ได้ได้เลย สาธุแม่รักษาสุขภาพเนื้อดอยสะเก็ดป่าเมียงหนาวแล้วเนอะเออสาธุแม่สาธุเจริญพรนะยมแม่จากเทพเสด็จ ดอยสะเก็ดนะส่งกาแฟฝากกาแฟไว้ที่ท่านพระอาจารย์มหาสมชาติเอามาฮื้อนะฮะต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ตัวเวลาเหลือแฮมยูเนอร์ท่านผู้ฟังเนอร์วันนี้ได้หลายสายนะเปิดเวลาโทรเข้ามานักขึ้นกว่าเดิมนะฮะแล้วก็วันนี้อย่างที่อาตมาภาพบอกเขาบอกเคยอธิบายเรื่องโมนี้ให้ลูกหลานฟังทําไมถึงไม่เคยอธิบายเพราะไม่เข้าใจครับเขาก็อ้วกว่าปัญญามาตั้งแต่สู่บเกิดปุณะสู่กัญญาไปกะละอ่อนประเดียวมันมาได้อย่างอันนะมันตั้งคําถามนะอะไรทําไมที่ไหนเมื่อไรอย่างไรถ้าเฮือคําตอบมันได้เนี่ยมันจะเน็ตเลยทีเดียวแต่ถ้าบ่เฮือคําตอบมันบ่ได้เนี่ยมันก็จะบ่เชื่อแล้วอย่างเงี้ยเพราะนั้นต้องพุทธศาสนายุคใหม่มันต้องเป็นเหตุเป็นผลมันต้องเข้าใจง่ายและปฏิบัติได้ง่ายนะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเจริญพรเอาสาธุเป้าเวียนเวียงป่าเป้าเจียงไฮสัญญาณชัดเจนแล้วนะป้อนนอโอ้อากาศเปลี่ยนได้พ่องป้อเวียงป่าเป้าเหมือนกันลำปางกันหนาวแล้วเดี๋ยวเนี้ยยังได้กับรักษาสุขภาพด้วยป้อนเนอร์สาธุอนุโมทนาบุญครับป้อวินอ๋อเรื่องลอยกระทงเนี่ยเนาะนะเดี๋ยวติดตามรับฟังกำก่อนเนอร์ได้จะได้สรุปเพื่อฟังเนาะสาธุอนุโมทนาบุญป้าวินเปิ้นถามว่าไอ้ลอยกระทงอย่างใดคือถ้าลอยแบบพุทธเนี่ยเพื่อสักการะบูชารอยพระพุทธบาทที่พระพุทธเจ้าประทับไว้ที่ข้างแม่น้ํานัมมฐานัตถีตะฝั่งนั่นเนี่ยเขาก็ลอยบ่ต้องเอาอะหยังใส่นอกจากดอกไม้ธูปเทียนกับปอแล้วก็บูชาพระพุทธเจ้าระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวแต่ถ้าจะสุมาพระแม่คงคาพระแม่คงคานี่บ่ได้มีตั๋วมีตินแต่เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเขาก็จะต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไปตัวอันนี้คือการลอยกระทงที่ถูกต้องแล้วใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มันบ่ทำลายธรรมชาตินะอันนี้คือการลอยกระทงแบบพุทธเนาะบริมีสายก็มาทำสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่อง
เจริญพรเอาสาธุคุณโยมคำสุขโยธินตำบลบ้านบุญเกิดตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางวันนี้ฟังแล้วเข้าใจดีเนาะโยมเนาะได้เข้าใจชัดเจนเป็นส่วนเป็นส่วนนะโยมเนาะแล้วจะได้ปฏิบัติถูกต้องจะฮึบเป็นบุญกุศลต้องเอาไปบอกต่อลูกต่อหลานเนอนะสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณโยมสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณโยมคำสุขโยธินบ้านบุญเกิดตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางวันก่อนเพื่อนก่อนมาออกโครงการงานกฐินทานต้องอนุโมทนาบุญตัวนะฮะเรียนเชิญเจริญพรนะผู้ฟังในเวลาแหลม10 กว่านาทีได้ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวหับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยจำแม่ก็ได้แถมจำได้ละจำได้ละโอ้เสียงมันเสียงมันแตกไปโลกวันเนี้ยก็เตื่อเสียงมันบ่ชัดโลกวันนี้เสียงมันชัดเจนก็เอ๊ะไข่เอียกะนะแม่น้อยมากราบโทษสมัยตะก่อนนะเคยหันโยแม่เคยหันใจอันหน่วยบอกไปเตะนะนะก็เพื่อปูชานี่แหละพระพุทธเจ้าพระเจ้าห้าพระองค์เนี่ยเนาะโอ้อนุโมทนาบุญได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาแหมอันหนึ่งเนาะนะมาเดียวมันก็มีผ่านปฏิบมาแต่ก่อนมันมีผ่านปฏิบโลกอ๋อก็มีค่ะมาเดียวถ้ามีฟองไอ้เดียวได้พอมาเดียวมันมีอ่องขายอ่ะมาเดียวนี้สบายแต่ก่อนมีอ่องก็ใช้มักเวเตดนั่นกันออกจ้าโอ้สาธุเนอะแม่เนอะเป็นกำลังใจให้ท่านเนอะได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะสาธุแม่น้อยบันอ่านตาโทกตุ้งฝายลำปางเพราะว่าวันนี้เสียงชัดเจนปกติโทรเข้ามาเสียงออบๆแอบๆไม่ค่อยชัดวันนี้ชัดเจนกันเลยเอ๊ะฟังว่าเสียงใครอย่างใดนะฮะต้องขอสุมาอาภัยกับโยมแม่ตัวแล้วก็โยมแม่ก็แนะนําว่าสมัยตะก่อนเนี้ยเปิ้นใช้หมกกล้วยเตดนะผ่าเกิงแก่นหมกกล้วยเตดนี่นะผ่าเกิงแล้วก็ควักเอาทางในออกหลังจากนั้นก็เอาน้ํามันเข้าใส่แล้วก็เอาประทีปตีนกาเอาอันสีสายตีนกาเข้าใส่แล้วก็จุดปูจาอันอาตมาภาพหั่นฝรั่งเนี่ยแถมกำหนึ่งเอาอันน้ำมันพืชมาใส่ในน้ําเอาน้ําใส่เกินแก้วแล้วก็ตั้งบนเอาน้ำมันพืชใส่นะเสร็จแล้วมันก็เอาไปเอากล่องนมตัดกล่องนมเป็นวงกลมน้อยๆแล้วก็เอาประทีปสีสายใส่ในที่ตัดเป็นวงกลมหั่นเอาไปจุ่มไว้ในน้ํามันในน้ําหั่นเสร็จแล้วก็จุดเออกระติดเก่านะนั่นผู้ฟังมันก็เป็นนั่นเพิ่นฮ้องว่าเป็นนวัตกรรมที่ฝรั่งเพิ่นทําเฮาก็เอามาเฮียนแบบเป็นประทีปได้เหมือนกันนะฮะพอดีมีสายเข้ามาขอสุมาภัยกับสายรุดไปท่านที่โทรเข้ามาแล้วบัดติดโทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายตลอดจนถึงท่านที่ตั้งใจจะโทรเข้ามาหรือบัดได้ตั้งใจก็ดีขาดฟังปัญญูหมอฮู้จะโทรเข้ามาอย่างไรโทรเข้ามาเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122มีแฮม10 กว่าสายที่บัดติดนะต้องขอสุมาภัยพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะใดพ่องเจริญพรเอาสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่ปานสายจมอยบ้านแสนทองเอาสาธุพี่น้องลำปางเนาะจะฟังมาเมื่อตะก่อนเราต้องไปชูเพราะอย่างพ่อคือเป็นชูเป็นตู่เป็นคนนั้นเฉยวันนี้โทรเข้ามาได้อู้ได้เอ่ยกันแล้วเนาะแม่เนาะจ้าวันนี้โยมชาจะว่าเออท่านได้เข้าใจนะแม่เนาะ3 อย่างเนี่ยเนาะเจ้าฟังแล้วมันฟังแล้วมันสะเทือนหูสะเทือนใจเออเขาเอาไปปฏิบัติแล้วไปบอกลูกบอกหลานเนอะแม่เนอะเจ้าเพราะว่าเราอยู่นี่มันต้องบอกเจ้าใช่ถ้ามันอู้อย่างเงี้ยเขาอู้อย่างเงี้ยมันเป็นเหตุเป็นผลรูปบ้างก็เลยเข้าใจฟังแล้วมันอธิบายมันฟังแล้วมันจะชัดใช่ใช่ต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่แล้วก็อนุโมทนาบุญที่จะเอาไปอธิบายเป็นเนอะนะสาธุเจริญพรเวลาแหลม7 นาทีท่านผู้ฟังได้แหมหลายสายเนอะ
โทรเข้ามาที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมี สายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาสาธุอนุโมทนาบุญกยมแม่ที่ติดตามรับฟังนะอันฟังปูนเป็นได้พ่องหนาวหรือยังยมแม่เอาสาธุอนุโมทนาบุญอย่างใดกับรักษาสุขภาพเนอะแม่เนอสาธุเจริญพรสาธุนะโยมแม่โทรเข้ามาให้กำลังใจกันแล้วก็บอกว่าวันนี้สัญญาณถึง7 โมงไม่เจ้านะฮะต้องอนุโมทนาบุญแถวพี่น้องเชียงใหม่ลำพูนสัญญาณชัดเจนดีนะเหลือเวลาแหมน้อยหนึ่งท่านผู้ฟังโทรเข้ามาเนอท่านผู้ฟังเนอที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรจางและสาจางแม่บัวคำเอาสาธุแม่บัวคำต้าจางจางหนองล่องเวียงหนองล่องละปูนเนาะแม่เนาะจางฟังเจ้าเป็นเจ้าอย่างปางวัดสนุนสนุนเนาะเออแต่ภาคสายมาพอชัดเจนเนาะแม่เนาะเจ้าแล้วก็เข้าใจดีเนาะแม่เนาะเรื่องลอยกระทงเนาะเอาอนุโมทนาบุญเอาไปบอกลูกบอกหลานเนาะแม่เนาะสาธุสาธุแม่เจริญพรสาธุนะแม่น้อมตาจ้างเวียงหนองล่องละปูนโทรเข้ามาฮื้อกำลังใจกันแล้วบอกว่าได้เช่าสัญญาณตะกุกตะกักน้อยหนึ่งแต่ตอนนี้ชัดเจนดีแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะเข้าใจดีสามเรื่องที่พระอาจารย์อู้วันนี้แล้วก็จะเอาไปบอกลูกบอกหลานให้เพื่อนได้ติดตามรับฟังให้เพื่อนเข้าใจไอ้เหมือนกับสายก่อนนะบอกว่าคนสมัยใหม่เนี่ยมันความคิดมันเกิดบนฐานของวิทยาศาสตร์คิดเป็นเหตุเป็นผลจะไปอู้เหมือนคนบักเก่ามาได้แล้วนะศรัทธาจะต้องเชื่อจะต้องเนี่ยจะต้องทําแต่การที่จะให้เปิ้นเนี่ยเปิ้นทํามันต้องอธิบายเหตุผลแต่เฮาเนี่ยบ่อธิบายเฮาก็บอกว่าเปิ้นเนี่ยมาตั้งแต่สู่บ่เกิดวะนะเนี่ยมาตั้งแต่เช่นพ่อเช่นแม่เนาะสู่ก็เนี่ยไม่ได้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าไปพลักละอ่อนออกนอกศาสนาไปเนี่ยแต่ถ้าเฮาอธิบายเป็นเรื่องเนี่ยอย่างอี้เพราะอย่างอี้เพราะอย่างอั้นเพราะอย่างอั้นอ๋ออ๋ออ๋อมันยังอีดูเนี่ยเพิ่นจะเข้าใจเสร็จแล้วเพิ่นก็จะทําเสร็จแล้วเพิ่นก็จะอธิบายบอกต่อคนรุ่นหลังเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเป็นศาสนาของกำกึดเป็นศาสนาของคนมีปัญญาการจะมีปัญญาการจะมีกำกึดได้น่าจะต้องฟังคิดถามเขียนนะสุทธิปุริโลฟังคิดถามเขียนจะต้องมันศึกษาจะต้องมันเรียนรู้จะต้องมันพัฒนาตัวเองความเป็นพุทธนั้นมันเต็มความเป็นพุทธนั้นมันมีเพราะว่าอย่างเพราะว่าพุทธะแปลว่ารู้แปลว่าตื่นแปลว่าเบิกบานก่อนจะหูจะตื่นจะเบิกบานต้องเฮียนหูหรอกนะมันถึงจะเข้าใจเรียนเชิญเจริญพรเนอร์เวลาพอที่จะมีเหลืออยู่สัก4 นาทีนะเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122สำหรับท่านที่โทรเข้ามาแล้วบัดติดโทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายท่านที่บัดได้โทรเข้ามาเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122วันนี้หลังจากจัดรายการแล้วก็บอกค่อยได้ว่างเด้อเพราะว่ามีประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางอันสภาเกษตรจังหวัดลำปางเพิ่นจัดงานทำแผนเรื่องของการเกษตรของจังหวัดก็เลยได้รับนิมนต์เพื่อไปเพื่อความรู้ความคิดความเห็นในเวทีเรื่องของการทำแผนเกษตรประจำปีของจังหวัดลำปางนะฮะก็เลยในภาคสายนะหลังจากนี้ไปก็บอกค่อยมีเวลาแต่ว่าช่วงนี้มีเวลาอยู่เรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาสาธุแม่สุขบ้านแพะดอนตันฟังสัญญาณชัดเจนเนาะแม่นาะโอ้เข้าใจในเนื้อหาสาระดีเนาะแม่เนาะเอาอนุโมทนาบุญกยมแม่แล้วก็ฝากบุญแม่เอาไปบอกลูกบอกหลานไปเนอะแม่เนอะสาธุอนุโมทนาสาธุนะแม่สุขบ้านแพะดอนตันนะโทรเข้ามายังมีเวลาแหมสัก2 นาที
ได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวภาพสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาสาตุแม่สีกุลตันธุระเอาสาตุแม่อนุโมทนาบุญก็นึกว่าหายไปที่ไหนตั้งใดเอาวันนั้นฟ้อนหนักลำไปก้างานกฐินนะฟ้อนหนักลำไปก้าอ๋อเดี๋ยวพักแถมสักวางนึงเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะแม่ อย่างใดก็ดูแลสุขภาพนะแม่เนอสาธุแม่อนุโมทนาสาธุนะเออดีแล้วแม่ทำบุญไปเตอะมันบ่เสียหลายจักได้สบายต่อไปไปหน้าเนาะแม่เนาะนะสาธุแม่สาธุอนุโมทนาบุญเอาละขอแม่สีกุลธันธุระเป็นสายสุดท้ายนะในรายการวันนี้พอดีเวลามดพอดีต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระอุบาสังฆะที่เคารพอย่างสูงทุกรูปแล้วก็อนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีที่ครับสัญญาณเอาไปออกอากาศเอาไปส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังญาติโยมทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาต้องขอสมาภัยกับโยมที่โทรเข้ามาแล้วบัดทิศโทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายนะเดี๋ยววันอังคารหน้าตีห้าถึงเจ็ดโมงก็โทรเข้ามากันใหม่แล้วก็วันเสาร์แปดโมงถึงเก้าโมงนะโทรเข้ามานะฮะวันนี้สัพพพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุทธีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาสัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญเจริญพร